สวัสดีครับ443วันสงครามยูเครนสถานการของรัสเซียก็ยังระส่ำระสายหลังจากที่ผู้นำแวกเนอร์ออกมาโวยวายกองทัพรัสเซียที่ถอนกําลังจากปากมดุดและก็บอกว่าตอนนี้ยูเครนกําลังรุกยึดคืนพื้นที่ แต่ว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียปฏิเสธว่ายูเครนลุกจึดขึ้นพื้นที่ในบากมุดไม่เป็นความจริงทางฝ่ายรัสเซียก็ยังควบคุมพื้นที่ได้ซึ่งเป็นการขัดกันเองนะครับระหว่างกองทัพรัสเซียกับแวกเนอร์ส่วนทางยูเครนก็บอกว่าตอนนี้ยังโต้กกับนี้ไม่ได้ต้องรอยานก่ออีกจํานวนหนึ่งซึ่งมันก็สําคัญมากในการลําเลียงกําลังพลนะครับถ้ายูเครนโต้กกับตอนนี้เลยยูเครนจะเสียคนนี้จํานวนมากรอก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าในขณะที่รอเนี่ย ยูเครนก็กระตุกขวาญรัสเซียนี้ไปเรื่อยโดยเฉพาะในปากมดตอนนี้ผู้นำแวกเนอร์อย่างเยฟกินีพีโกซินกำลังขวัญผวาในอย่างหนักเพราะว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่แวกเนอร์จะถูกละลายในปากมดถ้ากองทัพรัสเซียไม่ส่งคนหรือว่าส่งอาวุธที่มาช่วยยิ่งมีข่าวว่าอังกฤษจะส่งขีปนาวุธต้อนสตอมแชโดให้กับยูเครนรัสเซียก็ต้องผวาี้มากขึ้นแต่ว่าสตอมแชโดก็คงอีกนานกว่าจะมาถึงยูเครนนะครับ ในขณะที่รัสเซียก็ตะเวนขออาวุธจากพันธมิตรเอาอาหารไปแลกอาวุธจากเกาหลีเหนือบ้างเอาเครื่องบินไปแลกโดนจากอิหร่านบ้างส่วนจีนก็ให้แค่อุปกรณ์เล็กน้อยรัสเซียนี่ค่อนข้างขัดสนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดมีข่าวรัสเซียส่งเรือไปขนอาวุธจากแอฟริกาใต้ซึ่งัาอเมิกากําลังจับตามองอยู่นบวันแล้วก็ยิ่งเห็นท่าแท้ของรัสเซียนี่มากขึ้นมันหมดสภาพเปือสองของโลกนะครับพวกประดากองเชียร์รัสเซียก็คงทอแท้ใจนี่ไม่น้อยมันเหมือนลุ้นรัสเซียแต่ว่าลุ้นไม่ขึ้นและตั้งวหวหง สูงมากออกตัวแรงตั้งแต่ตอนแรกนะครับผ่านมา443วันแล้วมันก็คงงูดกิดหัวใจไม่รู้จะเชียร์อย่างไรแล้วรบกันธรรมดาก็สู้ไม่ได้นิวเคลียร์ก็ใช้ไม่ได้เครื่องบินก็ใช้ไม่ได้ก็ได้แค่ปลอบใจตัวเองไปวันๆว่าตอนนี้ย,ยังยึดพื้นที่ของยูเครนี้ไว้ได้ก็ไม่รู้ว่าจะยึดได้นานแค่ไหนนะครับการโตกลับของยูเครนี้รออยู่ความหดหู่อยู่ข้างหน้าปากกล้าขาสั่นรอวันเป็นปุ๋ยนะครับ ส่วนกลาโฮมของยูเครนรายงานการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่12พฤษภาคม2566นี้ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปประมาณ1 6, 9 6 6 7 0นายเพิ่มขึ้น750นายวันนี้สูงมากสูงเกินค่าเฉลี่ยนะครับต่อมานี่เป็นรถถัง3,745เพิ่มขึ้น5รถยานเกราะ7,295เพิ่มขึ้น8ปืนใหญ่3,068เพิ่มขึ้น15 จรวดหลายลำกล้อง559เพิ่มขึ้น2ระบบป้องกัน312เพิ่มขึ้น2เครื่องบิน308เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์294เท่าเดิมโดรน2,636เพิ่มขึ้น9ขีปนาวุธร่อน970เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ5,996เพิ่มขึ้น12แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ393เพิ่มขึ้น2นะครับ ตัวเลขที่น่าสนใจคือจำนวนทหารที่พุ่งขึ้นมาเป็น7 5 0นายซึ่งมันก็เยอะกว่าปกติ เป็นตัวเลขจากปากมดนี่จะเป็นสนมากแน่นอนว่าส่วนมากเป็นแวกเนอร์แต่ก็มีข่าวว่าทหารรัสเซียก็เสียเยอะประมาณ500นายก่อนที่จะถอนกําลังจากปากมดนะครับน่าสนใจว่าชะตากรรมของแวกเนอร์จะเป็นอย่างไรในปากมดปูตินจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียมาช่วยเพื่อนรักอย่างพิโกซินนี่หรือไม่หรือว่าจะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมซึ่งกรรมของแวกเนอร์นี่เยอะมากต้องรอดูว่าแวกเนอร์จะเป็นอย่างไรในปากมดนะครับ